ตอนที่มีข้อกล่าวหาว่าประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันใช้วิธีการในการส่งเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในโรงแรมวอเตอร์เกตในกรุงวอชิงตันดีซีนะตอนนั้นสื่อกระแสะหลักเริ่มต้นแน่นอนที่หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เนี่ยเล่นงานประธานาธิบดีอย่างหนักแล้วก็กล่าวหาว่ามีการใช้อำนาจที่มีอยู่ในการเข้าไปดักฟังนะคู่แข่งทางการเมืองนะของทางฝั่งพรรคเดโมแครต นั่นคืออดีตนะฮะและสื่อกระแสหลกักเล่นงานนิกเซนอย่างไม่ไวนะ้หน้าในวันนี้น่าสนใจอย่างมากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมอร์ลิกการเลนคนนี้นะฮะตามที่โพลิ c ิกรายงานเนี่ยยอมรับว่าตนเองเป็นคนไฟเขียวสั่งการให้มีการไปบุกบ้านพักของดีตประธานาธิบดีแล้วก็ไปทุบตู้เซฟแล้วก็ไปเอาข้อมูลเยออแย้มากมายมาซึ่งว่ากันว่า ซึ่งส่วนตัวรัฐมนตรีก็ไม่ยอมรับนะแต่ว่าว่ากันว่ามันเกี่ยวกับเนื้อหาหลักฐานซึ่งจะเอาไว้ใช้ในการดําเนินคดีกับนายโดนัลด์ทรัมป์สืบเนื่องมาจากสิ่งที่ไเ,เคยกระทําไปในขณะที่เป็นประธานาธิบดีซึ่งมีเรื่องอะไรบ้างก็ไม่มีใครทราบเพราะว่าไม่มีใครได้คําตอบเวลาถามผู้นวยการสํานักสอบสวนกลาง FBI คือผมพูดตามตรงนะ,ะจริงแล้วคนไทยเห็นข่าวนี้อาจจะรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องซึ่งมันปกติใช่ไหมทรัมป์เป็นตัวร้ายตำรวจบุกบ้านทรัมป์ ค้นของแล้วเอามาใช้เป็นหลักฐานในการดําเนินคดีเนี่ยคนไทยเราเห็นข่าวนี้อาจจะรู้สึกว่าปกติเพราะว่าเราเห็นการดําเนินคดีอดีตผู้นําแบบนี้ในประเทศไทยใช่ไหมผมจะบอกท่านผู้ชมว่านี่มันไม่ใช่เรื่องปกติฮะการด,ดําเนินคดีอดีตผู้นําแบบที่ทําในไทยเนี่ยมันไม่ปกติราวนี้การดําเนินคดีอดีตผู้นําที่ทําอย่างเี้ยในสหรัฐเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ปกติฮนะแล้วในกรณีของไทยเนี่ยการดําเนินคดีอดีตผู้นาเนี่ย มันทาบ่อยไหมโอ้ทาบ่อยฮะแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่นอมฮะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะไม่เคยทำฮะไม่เคยทําแล้วคนที่เคยมีพฤติกรรมคล้ายคลึงแบบนี้เนี่ยใช้อานาจทางการเมืองในการจัดการฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็คือนิกเซนแล้วตอนนั้นิกเซนเนี่ยนะฮะโอ้โหไม่มีใครให้อภัยเลยแล้วรอบนี้เนี่ยทำเนียบขาวจะทําเป็นเหมือนว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหนัก หาเรื่องดำเนินคดีนายโดนัลด์ทรัมป์ก่อนนายโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยเนี่ยนะคุณจะหาเรื่องปฏิเสธได้ยังไงอ่ะทำเนียบขาวจะปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่การไล่ล่าทางการเมืองคู่แข่งเหรอฮะหาเรื่องไปค้นจากเซฟจากตู้เสื้อผ้าข้อมูลหลักฐานเรื่องต่างๆนานานแล้วจะโยงไปถึงเหตุการณ์ในวันที่6มกราคม คือทั้งหมดนี้นะฮะมันคือการเมืองแล้วมันพังฮะมันพังฮนะงนะใครพัง FBI พังคนบริการนั่งสวด FBI ว่าเฮ้ยทำไมคนบริการนั่งสวดทำเนียบขาวด้วยนั่งสวดรัฐมนตรีด้วยว่าทำไมเอาอำนาจทางกฎหมายที่มีอยู่มาเล่นการเมืองแบบนี้เละเทะฮะอันนี้ banana republic มาก